แทนสตอรี่กลับมาแล้วค่ะอุ้ยเราห่างหายกันเป็นปีเลยค่ะนานมากตอนนั้นที่เราได้เดินทางกันอันนั้นคือนอกประเทศส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่แทนมีโอกาสได้ทำเป็นแบบเบื้องหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ปีใหม่นี้ค่ะเริ่มต้นใหม่เป็นปีที่เป็นตัวของแทนแล้วก็ได้เห็นหลากหลายแง่มุมค่ะซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องราวที่มันจะสดมากเหมือนหน้าตอนนี้นะคะสดจริงแค่สวมวงหนึ่งใบแล้วก็อยู่ที่บ้านค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นจากที่บ้านก่อนแล้วก็ครอบครัวของแทนสมาชิกของแทนสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราชอบนะคะแทนก็คิดว่ามันคือตัวตนจริงๆของเราแหละทั้งแทนทั้งน้องทั้งคุณแม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องทางของเราทุกๆช่องทางเลยค่ะความเป็นเราทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่นี่ค่ะเป็นวันที่วุ่นวายอีกหนึ่งวันเป็นตอนเช้าที่แบบว่าชุนชุนมันมากเป็นรูทีนที่จะเป็นแบบนี้ตลอดนะแต่วันนี้ไม่กี่ข้ามเสร็จนะไม่ต้องกินน้ำผลไม้ก่อนไอ้รอไม่ไหวนะเพราะว่ามาม่าอยู่เลทแพนตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะเพราะว่าลูกปลุกเช้าไปลูกปลุกแพนตั้งแต่เมื่อเช้าตีห้าครึ่งแล้วก็มีคนมาเลียแขนแบบนี้ในฝันคือแบบไม่อะไรอ่ะทำไมอะไรติดอยู่ที่แขนอ่ะตื่นมาอ้าวแครอทเลียแบบจริงจังตั้งใจเลียมากก็เลยต้องตื่นมาแล้วก็พาลูกลงมาข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงหกโมงครึ่งแล้วก็ขึ้นไปนอนต่อหลังจากนั้นก็จะเป็นชีวิตของมิกกี้แล้วแต่แม่ค่อยโทรปลุกถ้าเกิดว่ามิกกี้ไม่ได้ยินเลยแบบพี่แพนมาลงมาพี่แพนชอบบอกว่าขอโทษนะเมื่อเช้าเสียงดังมากเลยเราลูกบล็อกประสานเสียงกันดังมากอ่ะไม่ได้ยินแค่ที่เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่จะออกไปทำงานค่ะถ้าเกิดว่าแผ่นเสร็จก่อนแล้วก็ยังถ้าไม่มีใครอยู่บ้านแผ่นจะต้องมาปั่นน้ำผลไม้เองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหลานด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมตัวว่าเราจะทำอะไรต่อไปถ้าวันที่ต้องทำงานก็คือเตรียมของของตัวเองให้เรียบร้อยเอาอะไรขึ้นรถบ้างเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของที่ต้องใช้วันนี้ก็จะเตรียมตัวขึ้นรถแล้วก็แต่งหน้าทำผมค่ะแล้วก็ส่วนแม่ก็คือตั้งแต่ที่เร่งตัวขึ้นมาแม่ก็จะalert ตลอดอยู่ในชุดมูมูซึ่งทำอะไรไม่หยุดเลยสั่งการตั้งแต่หน้าบ้านไปจนเดินเข้ามาในบ้านตอนที่กำลังสตาร์ทเช้าเหมือนทุกวันก็คือร้านน้ำผลไม้ของแม่นะคะซึ่งแม่จะมี2สเต็ปก็คือว่าได้ทำการฟรีซนะคะผักผลไม้ไว้แล้วส่วนนึงนะแต่บางส่วนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเลยที่เราจะเอาไปฟรีซไว้มันต้องการความสดมากๆแม่ก็จะทำสดๆตรงนี้เลยปอกสดๆหั่นสดๆไปเลยนะคะมิกกี้เมื่อไหร่คะที่ลูกเปลี่ยนแปลงพวกเรากี่ปีแล้วลูกน่าจะเป็นปีที่4ได้แล้วค่ะคิดดูสิแรกๆอ่ะแม่ต้องอมน้ำผักอ่ะที่มีส่วนผสมของผักเยอะๆเนี่ยแล้วก็ถูกมิกกี้จี้อ่ะกืนเข้าไปอมด้วยนะต้องผ่านเองอย่างนั้นเลยแม่แบบว่าแทบแย่เลยแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยไม่คิดต้องเข้มงวดกับแม่ก่อนในตอนแรกใช่แม่เนี่ยจะเป็นตัวอย่างของทุกคนในครอบครัวถ้าไม่กี่ทำแม่สำเร็จคนอื่นก็สำเร็จด้วยใช่ไหมลูกก็คือตอนนั้นไม่กี่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าแม่จะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่แม่ก็แล้วคำชมของมิกกี้กับแม่นานๆครั้งก็คือว่ามิกกี้ภูมิใจมากที่มิกกี้บอกสิ่งดีๆอะไรกับแม่แม่ก็ตั้งใจทำถูกไหมลูกมิกกี้ไม่นึกว่าแม่จะจริงจังอ่ะแต่ว่าแม่ก็จริงจังจนได้ทุกเรื่องที่ลูกแนะนำนะบอกตรงๆเลยว่าแม่ใส่ใจหมดช้าเร็วแค่นั้นเองจริงไหมจริงค่ะช้าเร็วแค่นั้นเองแต่ว่าไม่เคยลืม Hello girl Hello Good morningWhat is your name? Anshan. Yeah. Oh. เดี๋ยวย่าเอาตัวที่มาให้นั่งตรงนี้นะคะตัวนึงนะคะตัวนี้ไหม Little Miss Sunshine. You wanna try my food? Yes. คือตอนที่เห็นมิกกี้เปลี่ยนมากินแบบนี้เราคิดว่าตายแล้วเราจะกินได้ยังไงไม่กินหรอแล้วก็มันมีแต่ผักกับเผ็ดที่ปกติไม่ค่อยกินเลยอะค่ะแล้วก็ อะไรที่มันมาแปลกพวกแบบชีสพีแบบตู้อะไรนะตู้พวกขวดทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตู้เฮลตี้ของเราค่ะด้านล่างที่เราซื้อไว้แบบอะไรพวกนี้แล้วก็แบบพวกธัญพืชต่างๆมันจะกินได้เหรอแต่พอ
พอเริ่มรู้สึกว่าเออเมื่อกี้เขาซึมซับเราไปทีนี้ทีนี้ตั้งแต่กินน้ำผลไม้ตั้งแต่ลดการทานเนื้อสัตว์แล้วก็กินอย่างอื่นทดแทนมากขึ้นแต่ระหว่างทางมิกก็ไม่ได้บีบบังคับใช่ไหมเหมือนกับมิกกี้พูดตลอดเวลาจนทุกคนแบบเลี่ยงไม่ได้อะเออแต่เขาจะไม่ชอบเลยถ้าเราพูดว่าเขาบังคับเราให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาแค่นำสิ่งที่ดีมาบอกเราเนี่ยเขาคนนี้ไม่ได้เหมือนขายตรงพี่แพทใช่ปะไม่ใช่แต่ไม่ขายตรงแต่ว่าแต่ไม่แต่คือแค่รู้สึกว่าบางทีมันเรายังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงไงเราเลยต้องใช้เวลาที่จะค่อยๆเดี๋ยวจะมีคนตัดสินว่าอามิกกี้เนี่ยเป็นคนที่ดุทุกคนไหมบอกสิคะอามิกกี้เป็นคนยังไงคะมิกกี้เป็นคนแจ๊สไมเคิลกำลังแยกผลไม้เยอะพอเวลาแบบมีใครมาสวัสดีปีใหม่นะคะก็จะได้เป็นผลไม้ที่แม่บอกเป็นของขวัญที่ชอบที่สุดเพราะว่าเราได้เอามาทานจริงๆแล้วทุกวันเราต้องปั่นน้ำผลไม้กันอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบลูกเล็กลูกน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เอามาขอติดก็ได้นะแม่ได้ถือไปเลยอร่อยมากใช่แล้วก็เดี๋ยวแม่จะต้องปั่นน้ำผลไม้ก็จะเป็นรูทีนทุกวันนะคะแล้วก็เต็มตัวทำภารกิจของแต่ละคนซ่อมบ้านแต่งบ้านทาสีเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบ้านไม่เคยเก็บของเสร็จคือไม่เคยเก็บของหมดบ้านนี้ไม่เคยเงียบไม่เคยเงียบใช่ไหมคะน้องชันว่าทำไมวันนี้ผมสวยจังเลยคะเป็นเด็กที่กลัวผิวไม่สวยนะคะแล้วก็ผมผึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องเป๊ะปังตลอดแล้วก็จะบอกแม่บ้านทุกคนด้วยว่าวันนี้คนที่ไม่สวยวันนี้คนนี้ทำไมไม่แต่งหน้ามาทำไมไม่ทาปากทาปากสีนี้ไม่สวยเลยเขาเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่สวยของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปลักษณ์เลยนะไม่สวยคือการแบบมันไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมองออกไหมคะว่าเขาเหมือนใครมินิแพมค่ะมินิแพมก็สามารถสั่งการทุกอย่างในบ้านได้หมดแล้วก็พูดได้เป็นเรื่องๆคือยาย่าเลยมีใครอยากจะลิ้มลองน้ำผลไม้ปั่นของคุณแม่บ้างไหมคะแรกๆมันก็ก้ำกึ่งนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงมีความก้ำกึ่งอร่อยมากก็เป็นอะไรที่แม่ต้องใช้สมองมากๆในการที่แม่ต้องปั่นหลายรอบใช่ไหมคะหลายรอบงานนี้ใช่กว่าทุกคนจะได้เห็นเครื่องปั่นทำงานคือนานมากเหมือนกำลังตัดหญ้าแบบไม่เราไม่ต้องห่วงนะเรื่องความสะอาดของแม่เนี่ยแม่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองล้างด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะคะชอบทำหน้ามึนๆนี่แครอทค่ะตัวเล็กสุดคนนี้คือพี่คัพเค้กชอบหันหน้าหน่อยลูกพี่คัพเค้กพี่คัพเค้กจะ10ขวบแล้วค่ะนี่จะเป็นแก้วประจำของแพนนะคะเป็นแอเรียลนี่ค่ะแก้วสีม่วงแก้วใหญ่อร่อยทุกวันค่ะ okay. แล้วแต่บางวันจะเปรี้ยวจะหวานเขาจะผสมเพิ่มอะไรก็คือแล้วแต่แม่เลยแผ่นไม่ได้รีเควสบอกแค่ว่าวันนี้ทานแล้วก็ทานแบบแก้วเต็มด้วยคือบางวันถ้าเกิดเราออกจากบ้านแล้วเราไม่ได้มีเวลาเข้าห้องน้ำก่อนมันเป็นอะไรที่แบบบางทีมันทรมานเหมือนกันที่ต้องไปเสี่ยงดวงนอกบ้านว่าวันนี้เราจะเจอห้องน้ำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือตัดปัญหาว่ายังไงก็ทานก่อนแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่อยไปว่ากันเพราะเรารู้สึกว่าไม่งั้นมันแบบมันทำให้แต่ละวันเรามันเหมือนถ้าระบบมันผิดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะรู้สึกอึนๆไปหมดทั้งวันก็เลยทานไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวข้างหน้าค่อยไปว่ากันปิดแล้วนะคะแต่คุณสั่งเอาไว้ดิฉันเก็บไว้ให้ค่ะดิฉันต้องทำการขายต่อเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ดิฉันค่ะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้มีแบบพิเศษด้วยนะคะผสมผักและไม่ผสมผักค่ะน่าแล้วแต่ความชอบค่ะเหมาะแก่การที่รับวิตามิน
รี้ยวได้ใจมากเลยคุณแม่สดชื่นมากเลยค่ะนี่แค่น้ำจิ้มนะคะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าชีวิตเราในวันหนึ่งมันโอ้โหเยอะแยะมากมายหลากหลายเรื่องราววุ่นวายมากเลยค่ะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นต่อค่ะรับรองว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะไปไหมคะน้องชันลุยกินแล้วดีใจจังเลยที่จะได้พูดคำนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะที่ YouTube แล้วก็ใน Facebook ของแพนนะคะที่ชื่อ Pancake Kemnitz Official ค่ะทุกช่องทางของเราจัดเต็ม